นางสาวจิตพัฒน์ตันกฤดากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองจากกกต.เป็นคนแรกค่ะผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะคะเธอก็บอกว่าดีใจค่ะที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ซึ่งจะทำอย่างดีที่สุดพร้อมปฏิเสธตอบคำถามจากสื่อมวลชนในกรณีการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของกกต.จากนั้นนางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของมาดามเดียเนี่ยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองค่ะแล้วก็บอกว่าดีใจแล้วก็มั่นใจว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างดีที่สุดโดยตนเองสนใจงานด้านเทคโนโลยีและด้านการกีฬานะคะและตอบคำถามเรื่องของคุณสมบัติหลังจากถูกยื่นให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นกิจการของสื่อมวลชนโดยย้ำว่าก่อนที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดยืนยันว่ามีเอกสารที่ถูกต้องก็มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาค่ะส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือนางสาวศรีนวลบุญลือซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่เดินทางมารับหนังสือเป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจโดยจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจให้หันมาร่วมกันทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและหลังจากที่ส.ส.ทั้ง3ท่านเดินทางไปรับหนังสือรับรองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เดินทางต่อไปที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายนางสาวจิตพัฒน์ก็เดินทางมารายงานตัวนะคะที่รัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีเพื่อที่จะไปร่วมการประชุมพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ได้ตอบคำถามเรื่องของการตัดสินใจที่จะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่โดยบอกแค่ว่าต้องรอมติของพรรคก่อน